สวัสดีครับวันนี้รายการไดสกิซามูไรญี่ปุ่นจะพาไปเที่ยวกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับในพื้นที่โชริวโดตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับครั้งนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองคานาซาวะซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของจังหวัดอิชิคาวะและไปต่อยังจังหวัดโทยามะที่โด่งดังเรื่องของอาหารทะเลและปูครับจากนั้นเราจะกลับไปสำรวจเมืองนาโกย่ากันต่อครับตารางการเดินทางแบบนี้เราทำได้โดยการใช้ตั๋วรถบัสไฮเวย์ชนิด5วันจากบริษัทเมไตสึที่จะเชื่อมต่อเมืองนาโกย่ากับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับและที่สำคัญเรานั่งเครื่องบินของสายการบินไทยฟลายเที่ยงคืนจากกรุงเทพมหานครมายังนาโกย่านะครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปสนุกกันเลยนี่คือรายงานไดสึกิซามูไรญี่ปุ่นผมชื่อของคุณครับลิวินนะคะอยู่ที่คานาซาวะเย้ท่านี่คานาซาวะนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่านี่เราจะไปเคนโลกุพาร์คโอ้เป็นสวนสวยที่คานาซาวะเนาะคาราโอมิเราใช้โอลิมปัส OMD EM10 Mark 2เย้ไอ้คนที่พิมพ์ชาวะของลิบินนะคะ Olympus Pen Light EPL 7 Selfie ได้โอเคไปค่ะลิปินจำค่ะที่นี่เคนโรคุเอ็นครับสวนเคนโรคุเอ็นเขาบอกว่าเป็น1ใน3สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็ที่นู่นพระสัตคานาซาวะอยู่ตรงข้ามกันเลยนั่นเองใช่แต่ไม่มีครับพระสัตเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนค่ะวันนี้ประวัติศาสตร์340ปีใช่ค่ะในช่วงยุคเอโดะได้ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่เขาบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาสร้างถึง200ปีเลยนานมากนานมากหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อเนาะใช่ที่นี่คาราซากิโนมัตสึไพ่ต้นสนคาราซากิโนมัตสึนะคะโอ้ยที่เห็นหลายๆเสาแบบนี้ออกมาจากต้นเดียวเองนะคะตรงนี้เลยใหญ่มากสโนว์โหมดมีสโนว์โหมดเปิดสโนว์โหมดนะคะนี่จะออกมาเป็นยังไงสวนเคนโรคุเอ็นได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในสวนของขุนนางที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นล่ะครับซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อ150ปีก่อนจุดเด่นของสวนนี้คือสระน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคาซูมิกะอิเคะภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่ยืนยาวและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับคุณสามารถเพลิดเพลินกับความสวยของดอกไม้และต้นไม้และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นในสวนแห่งนี้ได้เลยนะครับDo you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Snowman. สวัสดีครับ Wow. ใครทำเนี่ยโถก้อนหินเป็นตาใครรู้จักเกอิชานะคะก็คือคนที่ทำงานอยู่ในร้านชายะหรือเขาเรียกว่าทีเฮาส์ตรงนั้นเกอิชาจะต้องเป็นคนยังไงบ้างคะสวยแสดงได้เล่นดนตรีได้ลูกค้าที่จะเข้าไปในชายะเนี่ยไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้ต้องมีการแนะนำใช่กับแนะนำกันเข้าไปย่านนิกาชิชายะเป็นหนึ่งในย่านโรงน้ำชาแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคานาซาวะที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ180ปีก่อนครับย่านประวัติศาสตร์นี้ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วยเลยนะครับปัจจุบันตึกเก่าหลายตึกได้เปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหารโรงน้ำชาและร้านขายของฝากครับยังไงก็ตามนะครับแนะนำว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่ย่านเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ย่านนี้กันเยอะๆเลยนะครับร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ผลิต
พวกทองคำเปลวแล้วก็เอามาไว้เป็นจริงๆมันเป็นงานฝีมือพิเศษระดับโลกเลยนะคะคือทำผลิตภัณฑ์ที่ประดับด้วยทองคำเปลวนะคะเข้าไปดูข้างในดีกว่าล้านบาทว้าโอเคแค่นี้ไปอ๋อเป็นคลังเก็บสินค้าตกแต่งด้วยทองทั้งหมดเน่โอ้โหทั้งหมดเนี่ยตลาดโอมิโชะเป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวครับเพราะที่นี่มีร้านค้ามากกว่า150ร้านที่ขายปลาสดและอาหารทะเลที่จับมาจากทะเลญี่ปุ่นแบบสดๆนะครับนอกจากนี้ยังมีผักผลไม้อาหารแห้งขายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับถ้าคุณหิวแล้วแล้วก็ด้านในตลาดแห่งนี้ก็มีร้านค้าที่จะเสิร์ฟความสดให้คุณได้ทานกันแบบสุดอร่อยกันด้วยนะครับปลาหมึกปลาหมึกโตโตปลาหมึกใช่ชิ้นอร่อยมากว้าวปลาหมึกดองโอชิชิ้นใหญ่สกิชอบมากเลยใช่ไหมคะยามาซังมาชื่อร้านนะคะอยู่ที่ตลาดโอมิโชคานาซาวะนี่เองคุณผู้ชมไคเซนดงยิ่งใหญ่มากในราคา 2,700 เยนมีทองคำเปลวด้วยว้าวชิเดสก์อร่อยว้าวเหนียวกรุบกรุบไม่ต้องไล่มนเลยอร่อยในตัวอยู่แล้วนะครับคุณสามารถใช้ตั๋วรถบัสไฮเวย์จากจังหวัดคานาซาวะมาที่จังหวัดโทยามะได้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยแหละครับที่นี่ค่ะจังหวัดโทยามะมาถึงโทยามะแล้วครับค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเฮ้ยท่านี้ซูชิคุเน่อ๋อเราจะทำซูชิกันค่ะที่นี่เลยซูชิอะคาเดมีและตอนนี้ก็มาถึงเวลาสำหรับกิจกรรมสึกสนุกกันแล้วครับเราจะไปทำซูชิกันนะครับที่ร้านอาหารชินมินาโตะซูชิอะคาเดมี่ชินมินาโตะซูชิอะคาเดมี่ที่นี่เราสามารถทำซูชิเองและริมรสความอร่อยจากฝีมือของเราเองแหละครับร้านนี้ก่อตั้งมาเพื่ออนุรักษ์และขยายวัฒนธรรมซูชิแห่งเมืองชินมินาโตะนั่นเองแหละครับโอเค20ดูแล้วนะคะกลับไปจะไปทำซูชิขายแล้วนะท่าได้ทำอะไรไม่รู้อาจจะหน้าตาไม่สวยเท่าไหร่แต่รสชาติต้องสุดยอดอาตันจิมัสว้าวคำใหญ่มากกินได้ทั้งคำเลยเหรอคะใหญ่มากSee you.
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงชิมินาโตคิโตคิโตชิมินาโตคิโตคิโตเอ้ยชื่อน่ารักมากสดๆเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะมาอยู่ที่ตลาดคิโตคิโตแห่งนี้แล้วเนี่ยเจออาหารทะเลและแน่นอนค่ะที่มีชื่อเสียงมากๆของโทยาม่าก็คือปูไปที่คานาซาวะปูดังแล้วที่นี่ก็ดังเหมือนกันนี่เป็นซีซั่นของปลาชนิดหนึ่งปลาเยลโลเทลปลาหางเหลืองเยลโลเทลโอ้ปลาเยลโลเทลว่าในฤดูหนาวค่ะมากมากไดโอกับปลาหมึกไดโอโปปลาหมึกยักษ์นะคะความสูงนี่ประมาณ630เซนติเมตร6เมตรกว่านะคะคือสูงมากว้าวตายแล้วยังคงเก็บไว้อยู่นะคะของจริงมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วโอ้ตลาดปลาใช่ไหมคะนี่แต่ว่าข้ามุมผ้าเนาะเป็นการประมูลปูอ๋อปูใช่ปูที่เราได้กินมาเนี่ยค่ะเขาต้องแย่งประมูลกันมาชอบกินปูมาก King Crab ถ้าเรือประมงชินมินาโตะจัดการประมูลอาหารทะเลสดๆในตอนเช้าและตอนบ่ายโมงของทุกวันครับอาหารทะเลที่นำมาประมูลนี้เพิ่งจับกันสดๆจากทะเลในวันเดียวกันนี้เลยนะครับเนี่ยแหละครับจะเห็นว่ามีความสดมากๆเลยนะครับเมืองโทยามะเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่มีการจัดการประมูลและอนุญาตให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมนะครับถ้าคุณมาที่เมืองโทยาม่าอย่าลืมจองก่อนที่จะเข้ามาชมการประมูลแบบนี้นะครับว้าวบ่ายโมงแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะอร่อยไล่ราคาขึ้นเรื่อยๆประมูลเสร็จมาครึ่งนึงแล้วนะคะหยิบปูใส่ตะกร้าลากกลับบ้านเลยเร็วมากดูสิโหคนเหล่านี้นะคะก็คือโบรกเกอร์ใช่ไหมคะเป็นเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อมาเยอะๆก่อนมีลูกค้าของเขาก็เอาไปส่งตามร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มาสู่ผู้บริโภคอย่างพวกเราแบบนี้นี่เองครับเราเสร็จโทยาม่าใช่จบทริปที่โทยาม่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนาโกย่าจังหวัดนาโกย่ากันด้วยรถบัสใช้เวลาเท่าไหร่คะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงนาโกย่าไปเลยรถบัสรถบัสค่ะจังหวัดนาโกย่าใช่แล้วค่ะแล้วเราจะไปปราสาทนาโกย่าไปแหล่งประวัติศาสตร์กันสักหน่อยโอเคโอเคค่ะที่นี่เราสามารถเดินทางได้ด้วยซับเวย์นะคะแบบ one day pass unlimited เลยทั้งวันนะคะ740เยนเท่านั้นค่ะโอ้ถูกมากซับเวย์มาถึงแล้วที่ปราสาทนาโกย่านะคะใช่ครับก่อนเราจะเข้าต้องซื้อตั๋วกันก่อนซื้อตั๋วแล้วคุณยาย500เยนค่ะแต่ที่พิเศษสุดๆพิเศษใครมีบัตรนี้ถ้ามีนี้ลดไม่นัส100เยนลด100เยนเลยทีเดียวค่ะเดือน400เยนใช่ค่ะใช่อะไรคะชื่อว่าคินชาจิคินมิโนทองคินแปลว่าทองคินชาจินะคะหรือว่าที่คนไทยอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นรูปปั้น
ลาหัวเสือทองคำจริงๆมีความหมายที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าปราสาทนาโกย่าเนี่ยมีปราสาทนาโกย่าใช่อดีตเคยไฟไหม้หมดเลยนะคะการมีสัญลักษณ์นี้เนี่ยก็หมายความว่าปลาสามารถปล่อยน้ำมาดับไฟได้วันสุดท้ายของทริปนี้เราใช้ตั๋วรถไฟใต้ดินแบบ1วันเพื่อสำรวจเมืองนาโกย่าครับเรามาที่ปราสาทนาโกย่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่าที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจและการมีพลังนั่นเองแหละครับปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นจนสมบูรณ์เมื่อ405ปีก่อนครับแต่ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะนี้กำลังทำการบูรณะและจะเสร็จภายในปี2561และบางส่วนของปราสาทนี้ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นทรัพย์สมบัติของญี่ปุ่นครับด้านในปราสาทมีพิพิธภัณฑ์แสดงชุดเกราะอาวุธจากสมัยสงครามครับส่วนชั้นบนสุดเป็นหอสังเกตการณ์ที่คุณจะได้ชมวิวเมืองนาโกย่าแบบสวยงามเลยนะครับเหมือนกับ400ปีก่อนสร้างขึ้นมาใหม่นะคะโฮมารุพาเลสเขาใช้วัตถุดิบเดิมแล้วก็วิธีการสร้างเหมือนเดิมด้วยไม่ใช้แม้แต่ตะปูตะปูก็ไม่มีนะคะแล้วก็ต้องรักษาดีๆอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ด้วยสวยงามมากถึงแล้วนะคะที่นี่ทาคุโอซันนิไทจิใช่แล้วที่คนไทยอาจจะรู้จักกันนิไทจินะคะนิไทจินิญี่ปุ่นไทยแลนด์ค่ะจิวัดอ๋อแค่ชื่อวัดก็ผสมผสานความเป็นไทยกับญี่ปุ่นแล้วนะคะญี่ปุ่นไทยวัดรวมกันเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันหน่อยดีกว่าสำคัญของวัดนี้ถ้าเกิดมองไปด้านหลังนะคะจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5ใช่เพราะว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อประมาณ113ปีก่อนนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่5พอดีความสำคัญคือที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของจริงเลยนะคะของพระพุทธเจ้าใช่เป็นสิ่งที่รัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5ของเราเนี่ยพระราชทานให้ที่นี่ก็เลยสำคัญมากทั้งสำหรับคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นและพุทธศาสนิกชนทุกคนที่นี่เลยและอีกอย่างที่สำคัญเลยเราอยู่ในหอระฆังนะคะหอระฆังนี้เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นผู้พระราชทานให้กับวัดนี้ด้วยในด้านนี้เป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5และอีกฝั่งหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของรัชกาลที่9ปปร.นั่นเองค่ะหมูซูโม่บินเป็นได้ไหมอุ๊ยกูไม่ได้สั่งหากคุณมาท่องเที่ยวในเมืองนาโกย่าแล้วขอแนะนำให้ลองทานข้าวหน้าหมูมิโซะคาสึราดซอสมิโซะสุดพิเศษที่ร้านยาบาตนกันนะครับซอสมิโซะนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ทำมาจากถั่วเหลืองสีแดงและได้รับความนิยมอย่างมากครับจากผู้คนในท้องถิ่นเองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยแหละครับความอร่อยของร้านนี้โด่งดังไประดับนานาชาติปัจจุบันนั้นได้มาเปิดสาขาที่เมืองไทยด้วยนะครับนี่โอซึเอริยะค่ะ
ค่ะบันโชจิสตรีทอ๋อบันโชจิสตรีทนะคะในละแวกโอซึตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งช้อปปิ้งในร่มก็ได้ใต้หลังคาตรงนี้นะคะยาวไปสุดตรงนู้นเลยต้องลองซักชุดแล้วค่ะเป็นร้านขายชุดคอสเพลย์นะไม่ได้น่ากลัวครั้งนี้เราได้สำรวจถึง5จังหวัดด้วยกันต่อเนื่องจากทริปครั้งก่อนด้วยนะครับเราใช้ตั๋วรถบัสไฮเวย์สำหรับ5วันที่เราท่องเที่ยวในพื้นที่โชริวโดครับเราได้เพลิดเพลินกับเมืองนาโกย่าอย่างเต็มที่และเราได้นั่งเครื่องบินไฟเที่ยงคืนของสายการบินไทยจากกรุงเทพมหานครนะครับอย่างไรก็ตามโชริวโดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะครับมาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตอนกลางญี่ปุ่นกันเยอะๆนะครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ในช่อง YouTube และติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ไดซึกิซัมไรเจแปนบายบายไปก่อนสวัสดีครับอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยที่แรกTourist Information Service หมายความว่าก่อนเราเริ่มต้นเดินทางเนี่ยเราสามารถมาศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางกันได้ที่นี่อันนี้เป็นแบบออนไลน์ดูเลยว่าเราจะไปตรงไหนเป็น Navigator นำทางนะคะมาถึงที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะจะเชื่อมไปเมืองอื่นๆได้แบบวิธีไหนบ้างคะรถไฟรถเมล์เรือก็ได้ได้เรนต์คาร์จะเช่ารถหรือจะพักโฮเทลที่นี่ใช่ค่ะไปทางนี้ทางเดียวเลยโอ้ที่นี่เขาแบ่งสัดส่วนอย่างดีมากข้างขวามือมีอะไรคะแบ่งแบบญี่ปุ่นเลยโคโชซัมมาเกียวโคโชเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นฝั่งนี้เป็นแบบยุโรปตะวันตกงั้นไปกันเลยค่ะโอเคเฮ้ยไปด้วยThank you.
ใครที่มีเวลาว่างในสนามบินเยอะๆต้องมาที่นี่เลยค่ะเซ็นโตเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะอยู่ในที่สนามบินนี่เลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ลูกปลา30เยนค่ะเด็กๆ620เยนกับพาสต้าและข้าวมีด้วยอ๋อมีผ้าให้ด้วยค่ะอ๋อมีโคมไฟอยู่ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นและอีกฝั่งหนึ่งเมนกาโตรีเป็นโซนยุโรปโอ้มีแมวอีกบนตึกมีแมวอีกแมวอีกสี่ตัวนะเมียวเมียวโมเอโมเอเมียวเมียวสัปดาห์หน้าเราจะมาร่วมเดินทางพร้อมเซลฟี่ไปกับโอลิมปัสไดซูกิซามูไรเจแปนโฟโต้เทคกิ้งครั้งที่1อึ้งพาขึ้นไปจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างอิวาเตะตะลุยหิมะไปถ่ายภาพน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิที่หนาวเหน็บกันติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการรูปปั้นปลาหัวเสือสีทองที่อยู่บนปราสาทนาโกย่ามีความหมายว่าอย่างไรข้อ1ช่วยดับไฟหรือข้อ2ช่วยให้ร่ำรวยผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกตุ๊กตาปลาหัวเสือสีทองจากทางรายการWhoo!